ห้องข่าว NBT กับช่วงของ NBT Talk ในช่วงนี้นะครับเราจะพูดคุยถึงการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ของภาคเหนือซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นนะครับได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าหลายๆพื้นที่นั้นสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเชียงใหม่และลำปางเราจะไปพูดคุยกันครับกับคุณอนุสรแก้วกังวานรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึงสถานการณ์ล่าสุดของควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือในขณะนี้สวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับสวัสดีครับคุณวิรศักดิ์ท่านผู้ชมที่เคารพครับครับท่านรองครับสถานการณ์ในขณะนี้พื้นที่ไหนยังเป็นพื้นที่ที่ถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุดครับครับแน่นอนครับในขณะนี้สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าก็จะอยู่ในพื้นที่10จังหวัดภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนน่านแพร่พะเยาตากและอุตรดิตถ์นะครับครับแต่ถ้ามองในภาพรวมในขณะนี้ทั้งประเทศนะครับเรามีสถานการณ์ที่ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมของคริสด้าจะเห็นฮอตสปอตที่มีถึง58จุดด้วยกันนะครับในช่วงขณะนี้จะเห็นถึงนี่เป็นข้อมูลเฉพาะวันนี้นะครับในป่าอนุรักษ์7จุดในป่าสงวนแห่งชาติ12จุดในพื้นที่เกษตรกรรม39จุดนะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงรวมในจังหวัดในภาพรวมจะเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่5จุดจังหวัดเชียงราย1จุดและจังหวัดพะเยา1จุดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับวันนี้นะครับแต่ถ้ารวมไปในตลอดระยะเวลามาจะมีฮอตสปอตทั่วประเทศที่เกิดไฟป่าขึ้นถึง 1,868 จุดด้วยกันนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องของไฟป่าและหมอกควันนะครับทีนี้ที่สำคัญมากกว่านั้นนั่นก็คือในเรื่องของสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในขณะนี้จะรุนแรงอยู่ในจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับซึ่งมีค่า PM 10ที่เรารู้จักกันดีครับก็คือไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่ลำปางสูงเกิน120ไปถึง198แล้วในขณะนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่นั้น177และจังหวัดแม่ฮ่องสอน176ครับนี่คือสถานการณ์สภาพอากาศที่มีผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าณเวลานี้ครับครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ง่ายๆเลยนะขณะนี้คือว่าในพื้นที่เชียงใหม่และลำปางน่าจะเป็นจุดที่ตอนนี้อยู่ในความเสี่ยงเหมือนกันในการที่พี่น้องประชาชนจะใช้ชีวิตได้ตามปกติใช่ไหมครับท่านรองครับเป็นสภาพที่มีผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่าที่เกินกว่าค่ามาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตในขณะนี้ครับในแม้ว่าจะเป็นลำปางก็ดีเชียงใหม่ก็ดีแม่ฮ่องสอนก็ดีครับฮอตสปอตมีค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับในจังหวัดอื่นๆที่มีฮอตสปอตค่อนข้างมากแต่คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับมีค่ามาตรฐานอยู่นะครับตรงนี้น่าแสดงหมายความว่าหมอกควันจากพื้นที่อื่นเข้าไปสู่ในอีกพื้นที่หนึ่งค่อนข้างมากครับขอเรียนว่าในขณะนี้ได้ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาครับความกดอากาศสูงที่มีความหนักของอากาศกดทับแนวของหมอกควันและไฟป่าลงไปในพื้นที่แอ่งกระทะของลำปางของเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนค่อนข้างมากแต่เพราะนั้นอากาศจึงไม่เคลื่อนไหวอย่างที่ควรจะเป็นจึงทำให้มีหมอกควันและไฟป่าแล้วก็มีระดับความรุนแรงของคุณภาพอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพอยู่ในขณะนี้ครับสาเหตุหลักๆเลยครับท่านรองครับนี่มาจากในส่วนของการในการเผาป่าหรือว่ามาจากในส่วนของอะไรฮะสำหรับการเกิดไฟป่าในขณะนี้ในพื้นที่ที่เป็นเสี่ยงอยู่เนี่ยฮะจุดสังเกตพื้นที่การเกษตรมีการเผาลดน้อยลงนะครับแต่จะมีการเผาในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์มากขึ้นนะครับมากขึ้นนั่นแสดงว่าการเตรียมความพร้อมในการทำการเกษตรของประชาชนนั้นได้รณรงค์ให้ทำความเข้าใจว่าการเผาในที่โล่งเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายและมีผลกระทบค่อนข้างมากครับขณะนี้กลับกลายเป็นว่ามีการไปลักลอบเผาอยู่ในพื้นที่ของป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ค่อนข้างมากนะครับนั่นก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่จะต้องปรับแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ที่ค่อนข้างที่ควบคุมได้ยากครับเพราะว่าไปเผาในพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลรั้วกันดารนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ยาก
พื่อทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรมลงนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเน้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อเนื่องต่อไปครับครับอย่างเบื้องต้นที่เขาพยายามที่จะขึ้นทำฝนหลวงเพื่อช่วยในการบรรเทาความหนาแน่นของหมอกควันต่างๆเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าบางพื้นที่เองตอนนี้สภาพอากาศยังไม่เอื้ออำนวยใช่ไหมครับท่านรองครับใช่ครับในสภาพอากาศขณะนี้ไม่สามารถที่จะทำฝนหลวงได้เลยนะครับในพื้นที่ของภาคเหนือที่มีหมอกควันและไฟป่าค่อนข้างมากในขณะนี้ครับเพราะว่าความชื้นต่างๆและสภาพอากาศที่จะเอื้อมหน่วยที่จะทำให้เป็นฝนหลวงได้ไม่สามารถทำได้ในขณะนี้สิ่งเดียวที่จะทำได้ขณะนี้ก็คือจะต้องหยุดการเผาลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับในการปรับยุทธศาสตร์ในการแผนปฏิบัติการที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่ขณะนี้ได้เน้นลงไปสู่ area approach ลงไปสู่ระดับชุมชนเลยนะครับให้การควบคุมการเผาลงไปสู่ในระดับชุมชนหมู่บ้านตำบลนะครับเพื่อที่จะดูแลในพื้นที่ป่าในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่การเกษตรไม่ให้มีการเผาโดยเด็ดขาดในขณะนี้ครับขณะนี้ในทุกจังหวัดครับได้ใน10จังหวัดภาคเหนือได้ประกาศร่วมกันแล้วครับว่าจะประกาศช่วงวันเวลาหยุดการเผาโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่15มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนเมษายนนะครับเราจะหยุดการเผาโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ใดก็ตามครับจะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีโดยเข้มงวดกวดขันอย่างเต็มที่ต่อไปครับครับในส่วนของการควบคุมเราเข้าไปดูแลแน่นอนบางพื้นที่ที่บอกว่าอาจจะยากเพราะว่าประชาชนเกษตรกรเองนี่ให้ความร่วมมือแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ที่เป็นป่าอุทยานอะไรเนี่ยนะครับอาจจะยากแต่ว่าเรามีมาตรการเด็ดขาดเข้ามาความช่วยเหลือละครับหลังจากที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหมอกควันอย่างนี้เราเข้าไปช่วยเหลือไงบ้างฮะตอนนี้ท่านรองครับครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยขณะนี้คือดูแลในเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันซึ่งหมอกควันของการเผาป่านั้นขอเรียนว่าเป็นอันตรายกับสุขภาพมากกว่าฝุ่นละอองที่เราหายใจโดยปกติในปัจจุบันในสภาพอากาศทั่วไปนะครับเพราะว่าจะมีฝุ่นละอองที่เล็กมากแล้วก็ผ่านการกรองของระบบตรวจจับการกรองของร่างกายมนุษย์นะครับมันจะตรงลงไปสู่ขั้วปอดได้มากอย่างรวดเร็วได้นะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าในตลอดระยะเวลา6-7 ปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องประชาชนในภาคเหนือเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นมะเร็งที่ปอดสูงมากนะครับจากคุณภาพของอากาศที่เกิดขึ้นทุกๆปีในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ครับจึงพยายามที่จะให้ทุกภาคส่วนครับดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยโรคลำทางเดินหายใจนะครับที่จะหลีกเลี่ยงการใช้กิจกรรมอยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควันไฟป่าค่อนข้างสูงในขณะนี้ทุกพื้นที่ครับมีการรณรงค์แจกพักอ่านหน้ากากอนามัยบ้างไหมครับท่านรองครับอันนี้แน่นอนครับในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งดำเนินการแจกหน้ากากหรือว่าผ้าปิดจมูกที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตีครับในผ้าปิดจมูกหรือว่าหน้ากากอนามัยเหล่านั้นอาจจะช่วยได้ไม่ทั้งหมดครับก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงในการใช้กิจกรรมที่อยู่นอกบ้านนะครับอยู่ในบ้านปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดปิดจมูกปิดปากไว้นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านั้นที่จะเข้าสู่ร่างกายด้วยครับขอบคุณครับท่านรองครับจากในส่วนขนาดนี้ครับจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนยังมีสุขภาพใหม่ที่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่อันตรายอย่างที่เราไม่ประสงค์ที่ให้เป็นนะครับผมครับขอบคุณครับท่านรองครับให้ความกระจ่างในเรื่องของสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือนะครับตอนนี้ต้องเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหลีกเลี่ยงในการออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งในบริเวณที่มีฝุ่นละอองเยอะนะครับถ้าเกิดว่าออกไปใช้ชีวิตจริงๆนะครับควรใช้ในส่วนหน้ากากอนามัยนะครับปิดที่บริเวณหน้าตัวเองนะครับเพื่อที่จะป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายทางระบบทางเดินหายใจครับขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณอนุสรแก้วกังวานครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของ NBT World กันต่อครับ